จริงๆแล้วเป็นความหวังเรามากว่าสโมสรเรามีอายุจริงๆแล้วก่อตั้งมานานมาก1989นะครับในนามโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์นะครับก่อนที่มาเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เริ่มต้นยุคใหม่จริงๆคือปี2007นะครับซึ่งเราคว้าแชมป์ยูไนเต็ด2ในปีแรกที่เราลงแข่งขันกับทีมผู้จัดเกมแรกอัสตูดนะครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความสุขความสมหวังความผิดหวังแล้วก็ได้เดินทางผ่านเส้นทางที่ยาวไกลมากผ่านเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตามากได้หลายต่อหลายคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นผู้มีอยู่การละคนกลายเป็นผู้สนับสนุนกลายเป็นแฟนบอลกลายเป็นทุกอย่างของสโมสรอย่างนี้มันตื้นตันจะบอกไม่ถูกนะครับมันเหมือนแบบว่าอย่างที่พี่เป้บอกว่ามีงานการที่ค่อนข้างมั่นคงกับชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าเรามาตรงนี้ผมว่าเรามาทำตามความฝันนี่คือผมชอบฟุตบอลไทยมากครับแล้วก็มันเหมือนคนแบบไร้ร่องรอยหาทีมเชียร์ไม่ลงตัวนะครับจนเมื่อตั้ง5ปีก่อนได้รู้จักกับเมืองทองนะครับวันนั้นด้วยความที่จักรู้มากว่าเมืองทองเนี่ยลงแข่งขันนัดแรกคือนัดอะไรเจอใครหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นมันก็ไม่เจอนะครับที่ไหนก็ไม่เจอผมก็เลยไปที่หอทูตแห่งชาติครับเพื่อไปขอคนหนังสือทีมครับในปี2550นะครับแล้วก็นั่งไล่ประวัตินั่งไล่เก็บหนังสือทีมนัดมานะครับเอามาเขียนตามเว็บไซต์ตามหนังสือรีวิวแมตช์ตามต่างๆที่ท่านได้เห็นไปก็คือสิ่งที่ผมเขียนไว้ทั้งหมดครับในระยะเวลาของ7ปีที่เกิดเมืองทองยูไนเต็ดนะครับมันมีมากกว่าคำว่าการมาหาทีมไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราจะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเนี่ยทำจากศูนย์ได้เป็นร้อยเนี่ยทำยังไงสามารถทำได้นะครับจากทีมชาติไทยรู้สึกไงบ้างครับพี่เป้ผมจะจำวันที่7กันยายน2556ไปตลอดไปนะครับว่าเป็นวันที่เราสามารถยืนอยู่ณจุดที่เรามองย้อนไปในอดีตได้แล้วก็มองไปสู่อนาคตได้ผมเชื่อว่าคนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องเรียนรู้จากอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนะครับหรือความสำเร็จนะครับซึ่งผมว่าตลอดเวลา7ปีหรือแม้กระทั่งเกียรติประวัติที่เคยมีตั้งแต่ปี1989ของสโมสรหนองจอกพิทยานุสรณ์แล้วก็7ปีของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ย อยู่ในความรู้สึกของทุกคนที่เกี่ยวพันนะครับเราสามารถใช้ห้องแห่งนี้ทบทวนเรียนรู้แล้วก็วางแผนไปสู่อนาคตได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่ามันจะเป็นมิติใหม่ของคนที่รักฟุตบอลนะครับผมโชคดีมากที่มีทีมงานที่แข็งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบริษัทผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณการจันทรัตน์นะครับผู้จัดการสนามแล้วก็คุณที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้ก็คือคุณวสันต์จันทร์ประนดนะครับคุณเอเคซี่แมนซึ่งเป็นผู้จัดการพิพิธภัณฑ์คนแรกของสโมสรนะครับทั้งหมดเนี่ยได้ร่วมกันคิดแล้วก็วางแผนที่จะมีมิวเซียมแห่งนี้ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแต่ก็ถือว่าเป็นการก้าวแรกเป็นเฟสแรกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรแห่งนี้จะก้าวไปสู่จุดไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการเสียสละสิ่งของที่หวงแหนและก็รักมากแล้วก็ผูกพันมากมาอยู่ในที่นี้เราจะมีพื้นที่ขอบคุณอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างตัวผมเองเนี่ยคุณประนดก็ได้นำเหรียญที่ผมรับ
รางวัลมาหลายๆต่อหลายเหรียญมาอยู่ในนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีมูลค่ามากกว่าที่จะไปเชยชมเพียงคนเดียวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ได้มาอยู่ในทีมนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงเหรียญก็เอาจากหลายๆที่แต่เขาอยากได้เหรียญจากศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเก็บนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจน่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วน่าจะเป็นความสุขนะครับความสุขในการติดตามชมฟุตบอลของประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่น้อยหน้าชาติไหนในโลกนี้นะครับหวังว่าเราทุกคนนะครับที่เกี่ยวพันฟุตบอลไทยนะครับช่วยกันครับช่วยกันให้เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไปกว่านี้มีความสำเร็จที่ยั่งยืนแล้วก็มีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่จนไปถึงฝันอย่างที่เราอยากไปฟุตบอลโลกได้จากแรงอันเล็กอันน้อยของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนี่แหละครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยากให้เห็นในวันนั้นครับเราจะสู้จนถึงวันนั้นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพิธีพันธ์ของสโมสรครับแฟนคลับบนทองที่เราเห็นตั้งแต่ดิวิชั่น1นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ยังอยู่กับสโมสรเราอย่างยาวนานเป็นไงบ้างครับทําระยะเวลาตั้งแต่เชียร์ตากแดดตากฝนในอัศจรรย์ด้านเดียวจนถึงทุกวันนี้มีพิพิธภัณฑ์กี่ปีนะก็ตั้งแต่นําจริงก็ดิวิชั่น2ก็ปี07ก็8ปีแล้วครับผมทั้งหมด8ปีก็เวลาก็ผ่านไปเยอะมาก8ปีแต่ถ้าสมมติเราเทียบดูถ้าเทียบกับพวกต่างประเทศอย่างเงี้ย8ปีอาจจะน้อยแต่ใช่บ้านเราบอกว่ามันก็โอเคนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านในช่วง8ปีเนี่ยเยอะมากซึ่งในการเริ่มทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบว่าสะสมไปเรื่อยดีกว่าเราเริ่มต้นทีหลังแล้วเราแบบว่าลำบากเลยครับผมก็คือเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ดีครับสำหรับสโมสรเราและสโมสรในเมืองไทยสวยงามพอใจไหมครับเหมาะสมกับทางผู้จัดการเขาโม้ไหมฮะก็ผมว่าสวยในใช้ได้เลยครับผมเพราะว่าเขาพี่เอเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือเขาไปสืบหาประวัติแบบว่าดูของเมืองนอกเขาทำยังไงแล้วก็สร้างเรื่องราวถ้าคนที่มาดูน่าจะสนใจกับเรื่องราวของสโมสรเราได้ครับอย่างทำสละอะไรของผมมีเป็นเสื้อดิวิชั่น1ครับสมัยดิวิชั่น1เป็นเสื้อของนักเตะแล้วก็มีเสื้อยืดฉลองแชมป์ของดิวิชั่น1ครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์ของเราคนหลังๆที่จะมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติของเรามากนักถ้าได้ลองเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์เนี้ยจะสามารถเริ่มอาจจะรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสโมสรเราคือไม่ใช่ตั้งแต่สมัยเมืองทองเล่นดิวิชั่น2คือจะรู้ตั้งแต่สมัยเป็นหนองจอกพิชัยยุทธสอนตั้งแต่เมื่อปี1989เลยครับก็คือจะรู้เลยว่ามันมายังไงแล้วเรามีจะเห็นถึงระดับในการพัฒนาของสโมสรเรายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับคิดว่าแค่นี้คงไม่พออะไรก็อาจต้องทุบ เห็นที่พี่เป้กับพี่บอกว่าจะมีเฟส2ในอนาคตครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคือถ้าประวัติศาสตร์มันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นครับ